ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับทุกเกมเป็นลักษณะนี้ตลอดมันจะต้องการจุดโต้งแล้วมีโอกาสทุกเกมทุกครั้งว่าเราพยายามที่จะแก้ติดตามนี้การที่จะแก้ในผลจากการสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่ต้องรับโอกาสที่ได้ประตูเพราะงั้นตั้งน้องมีโอกาสมากกว่าแต่นั้นว่าที่เป็นประตูดังนั้นก็พยายามทำเพียงจังหวะสุดท้ายนั้นก็พยายามที่จะมองจังหวะที่จังหวะสุดท้ายให้มันดีขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆได้ปัญหาที่ต้องเล่นแก้ไขครับอย่าเล่นบวกเลยในทีมในเรื่องของความเข้าใจกันความเข้าใจกันคือการในการในทีมแล้วก็จังหวะในการทำจังหวะจังหวะในการยิงประตูที่แบบเปลี่ยนตัวนี่ไม่ได้อะไรเป็นประเด็นที่เราต้องแก้ไขเร่งด่วนเร